ใครชอบกินกุ้งเทมปุระบ้างให้มันมีเสียงออกไปอุ้ยมีจริงเหรอกดดิพี่เหมือนนวดแล้วเขากดหลังเราเลยอ่ะสวัสดีครับแม่ถือหม้อพ่อถือมีดเย้ไหนเมื่อกี้เห็นในล่าไม่ใช่เหรอในล่าจ๋าวันนี้เนี่ยนะจ๊ะจะทำเมนูโปรดของสามยอดกุมารเป็นเมนูที่แบบถูกตรงกุ้งเทมปุระถูกแต่ห้องๆอ่ะไม่ใช่ละแล้วชอบกินไหมชอบนะกุ้งเทมปุระเดี๋ยววันนี้จะทำกุ้งเทมปุระให้กินอันนี้คือเราซื้อกุ้งมาเยอะมากนอกจากกุ้งแบบนี้จะใส่ปลาหมึกด้วยแล้วก็ผักเราได้สูตรมาจากช่องที่ชื่อว่าอะไรนี่ยอดวิวเขา4 ล้านกว่าใช่ยอดวิวเขาเยอะไปดูเลยในล่ากดและเมนูในคลิปนี้คือกุ้งเทมปุระยักษ์เก็ดมังกรโอ้เย่มาอันดับแรกครับเรามาเตรียมกุ้งกันก่อนเลยเริ่มจากเอากุ้งมาหักหัวแล้วก็ปอกเปลือกครับแล้วก็ที่สำคัญเลยหางเราต้องขูดตรงนี้ออกมีแต่ดำๆตรงนี้นะขูดให้มันใสๆเลยต่อไปครับเรามายืดกุ้งให้มันยาวโดยการบั้งตรงกลางท้องค่อยๆบั้งอย่าลึกเกินไปนะมันจะตัวกุ้งจะขาดคือเวลาเราทอดกุ้งจะได้ไม่งอครับเรียบร้อยครับผมกับกุ้งยักษ์ยืดของเรานะฮะต่อไปคือเป็นการเตรียมแป้งครับคือผสมยังไงก็ได้ให้น้ำมันไม่เหลวจนเกินไปแล้วก็ไม่ให้มันเหนียวจนเกินไปนี่ประมาณนี้กำลังดีต่อไปเปิดเตาแก๊สในระหว่างที่เราร้อนน้ำมันร้อนนะครับเดี๋ยวเราเอากุ้งยืดของเราเนี่ยมาคลุกกับแป้งแห้งร้อนไว้เลยอาหารญี่ปุ่นนะครับสิ่งสำคัญเลยก็คือความสวยงามเราต้องคลี่คลายให้มันออกมาเป็นแขกๆแบบนี้มาครับสลัดน้ำแป้งเทมปุระลงไปให้ทั่วกระทะปล่อยให้แป้งเซตตัวในน้ำมันประมาณ15วินาทีจากนั้นนำกุ้งมาชุบแป้งหย่อนลงไปในกระทะที่มีสะเก็ดแป้งลอยอยู่เหนือผิวของน้ำมันแล้วค่อยๆวิทน้ำมันและสะเก็ดแป้งขึ้นมาบนตัวกุ้งหยอดน้ำแป้งเทมปุระเชื่อมสะเก็ดแป้งและกุ้งเข้าด้วยกันตั้งแต่การนำกุ้งลงในกระทะจะต้องใช้ระยะเวลาในการทอดไม่เกิน119วินาทีเรียบร้อยครับผมกับเมนูกุ้งเทมปุระเก็ดมังกรโอ้เย่เดี๋ยวแค่นี้จริงๆแล้วเทคนิคคือแจ๋วมากเราไม่เคยรู้เลยอ่ะกฎของเขาก็คือทอดทั้งหมดอ่ะห้ามเกิน119วินาทีทำเลยก็รออะไรเรามีกระทะทอดเทมปุระโดยเฉพาะบ้าจริงใครชอบกินกุ้งเทมปุระบ้างใครชอบกินปลาหมึกเริ่มต้นง่ายมากเปลือกเอาเปลือกเปลือกออกแล้วเอาหัวออกแต่ว่ากุ้งที่แบงกิใช้อ่ะคือใช้กุ้งลายเสือแบบใหญ่ๆนะไซยักษ์รอมันใช้ธรรมดานี่นะเดี๋ยวด้าขอลองตัวนึงดูซิว่าเป็นไงเราดึงหัวออกมาใช่ไหมลูกอย่างนี้นะแล้วเราก็แงะอันนี้ออกก่อนแงะเปลือกใช่นี่แบบนี้ใช่ไหมแล้วตะกี้เนี้ยพี่เขาอ่ะบั้งข้างล่างต่อไปคือต้องแบกกดเนาะให้มันมีเสียงกรอบหุ้ยมีจริงเหรอกดดิพี่เหมือนนวดแล้วเขากดหลังเราเลยอ่ะยัดอ๋อจริงด้วยมันจะกรึบอยากลองกดด้วยอยากลองกดด้วยน่าเรียนดูมันตรงยังตึ๊ดตรงแล้วได้เดี๋ยวนั้นหนูช่วยแกะแล้วก็เดี๋ยวหนูแกะให้ลูกด้าไปคนคนแป้งกับลูกได้ไม่เดี๋ยวลูกเขาอยากกดไงอ๋อเออมาเอาทำทีละอย่างเลยตรงนี้ให้เดนกับล่านะนี่ออกมาแล้วเดี๋ยวในล่ากับเอเดนจะมาช่วยมามีผสมแป้งนะคะ
น้ำใส่ไม่ต้องเยอะมากนะเอาแค่ให้พอแป้งมันแบบเหนียวเหนียวเอาเท่านี้ก่อนค่อยค่อยค่อยอุ้ยเหนียวอุ้ยเหนียวปิดอุ้ยเหนียวปิดอ่ะคนไปอีกคนไปอีกนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละคนว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 นลูกเหมือนตอนเราทำแป้งแพนเค้กอ่ะค่อนกำลังดีมาค่ะอันนี้เราก็จะทอดเป็นแบบทั้งลูกนี้ไปเลยเนาะใช่ค่ะนี่คือฟิวชั่นไทยญี่ปุ่นนะคะแป้งอยู่ไหนคะอยู่นี่ใส่ได้ไหมคะเดี๋ยวรอน้ำมันเดือดก่อนนะคะที่พี่เขาว่าเอากุ้งอ่ะเอาของทุกอย่างอ่ะเอามาทุบแป้งที่มันแห้งก่อนแบบนี้เห็นไหมคะในคลิปเขาอ่ะใช่ไหมใช่แล้วก่อนที่เราจะทอดอ่ะเราก็ค่อยจุ่มแป้งเปียกดาดาตั้งใจทำแบบนั้นเพราะว่ามันจะกรอบขึ้นอ่ะวางไว้เลยอย่างนี้แหละมันมีว่าอย่างเงี้ยอ่ะวางไว้เลยแบบนั้นเราก็วางเอาไว้ตรงนี้อย่าให้เราเธอลูกอย่าให้เราเธอใจเย็นค่อยๆทำค่ะลูกแบบนั้นแหละเอาอันที่มันอยู่ในถ้วยออกมาก่อนเอาอันถ้วยให้หมดก่อนนี่จุ่มไปแล้วออกมาเลยจุ่มแล้วออกมาเก่งมากโอ้โหเมนูเลิศมากมากใครบอกให้เอาแขกรับเชิญมาในที่นี้แขกรับเชิญเรียนออนไลน์แบบเสร็จพอดีไงตอนนี้น้ำมันของเราพร้อมแล้วพร้อมกับว่าทำความสะอาดบริเวณแถวนี้แล้วเพราะว่าเราทนไม่ไหวกับความแบบสกปรกนะแล้วก็ใช้พวกเครื่องดูดฝุ่นใช้น้ำยาเช็ดแล้วก็ใช้พวกผ้าต่างๆโดยที่เราจะไม่บอกยี่ห้ออะไรเลยนะฮะแต่ถ้าหลักอยากให้เราบอกยี่ห้อก็สามารถติดต่อได้ทางเบอร์ข้างๆตรงนี้นะครับผมชื่อคุณน็อตนะครับผมโทรมาได้เลยนะเริ่มจากกุ้งไปเลยฮะเดี๋ยวพี่เทนี้ให้นะพี่หางยังพี่หางเดี๋ยวมันหางไม่สู้ญี่ปุ่นเขาก็พิถีพิถันหนูลูกครึ่งเลยโอ้โหยนะป้าผัดหนูร้าจริง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 ไปเลยเอาละเดี๋ยวเอา15 วินาทีนะ6 7 8 10 14 15เอาเอานะแล้วเราก็โกยโกยไปเลยค่ะเธอโยมดีกว่าเมื่อกี้อ่ะบอกเลยโคยอย่างนี้ได้จริงๆแล้วเทมปุระเนี่ยอย่างที่หนูบอกเนี่ยมันไม่ได้ยากตรงไหนหรอกมันมายากไอ้ตรงทอดหรือว่าไฟเรามันแรงเกินไปพี่กายอันนี้ใช่พี่กายใกล้เคียงมากใกล้เคียงมากแต่มันอาจจะไม่ได้สวยแบบเหมือนในร้านอาหารดูเป็นไงเฮ้ยอันนี้ใช่ในร้านอาหารอันนี้ใช่พี่กายขอลองได้ไหมได้ทานพี่กายนะเมื่อกี้เราดูในช่องเขาอ่ะเขาบอกว่าต้อง119 วินาทีเราจะทำแบบเป๊ะๆเลยทำอะไรจะทำอะไรอ่ะเอาแล้วนะไปแล้วโอเคไปที่ใครขีดเอาเข้าไปโอเคมาเข้าไปโอเคได้นั่นแหละพูดดีๆได้ดีกว่านะแต่เราต้องเอาให้ได้119ตอนนี้เท่าไหร่ละ30 วินาทีพี่กายอันนี้ยังไม่ต้องกินนะคะวางไว้ก่อน15 วินาทีนะคะ15 วินาทีค่ะนี่หรอยังไม่ต้องกินใช่หมดแล้วพอเอาขึ้นเลยโอ้
ดูดีมีชาติตระกูลมากนะครับมากเลยดูอันนี้อันเรียกว่าอะไรนะหัวใช้เท้าเราหัวใช้เท้ายักษ์ใส่เข้าไปนะอันนี้คือเปรียบเสมือนกับมังฟูจิฟูจิซัง ดูแบบมีเรื่องมีราวตลอดเลยดีมากมีแต่ตอรี่ไม่มีลูกคนไหนอยากกินเลยหรอเราหนูเขาน่าจะอิ่มกันไปแล้วน่าจะกินอ้าวนี่ไงมาพอดีกุ้งในล่าใครจะกินกุ้งปลาหมึกนี่ฮะฮัลโหลจะโหลแหมมาเลยปลาหมึกนะคะจีนนิดนึงนะกว้างกัดเลยกัดไม่เข้าอ่ะกัดเลยเดี๋ยวมีช่วยดึงกุ้งเทมปุระกุ้งเทมปุระโถน่าสงสารจังเลยแป้งออกมาหมดเลยกัดดึงอันนั้นออกกุ้งเทมปุระเป็นยังไงครับพี่ล่ากุ้งเทมปุระอร่อยครับเดี๋ยวกุ้งไอเดนจิ้มกุ้งเลยปล่อยมุกผ่านปล่อยมุกผ่านอยากกินกุ้งบ้างเป็นยังไงป้อนร้อนเขาไม่ร้อนเหมือนไหมลูกเหมือนเวลาเราสั่งมาป่ะเหมือนเลยเหรออร่อยเหรอดีแป้งมันใช่เลยเพราะเราไม่ได้ทำอะไรกับแป้งเราไม่ได้ผสมอะไรแป้งเลยมันยากมันทอดมันอร่อยอ่ะพี่ชายขอชิมขอชิมกุ้งตื่นเต้นมากใช่แป้งมันใช่ลูกขานี่กินกับปูด้งได้เลยต้องจุดตรงนี้อะไรหลังจากนี้เป็นต้นไปเราจะไม่ต้องง้อร้านอาหารอีกต่อไปหรอคือกินง่ายกว่าแต่อย่างเงี้ยประหยัดกว่านะจริงคุ้มกว่าเสียเวลานิดหน่อยแต่ว่าซื้อกินง่ายกว่าเออถ้าทำเองโดยที่แบบไม่ได้มีเด็กๆอะไรเงี้ยจริงๆเมนูนี้เป็นเมนูที่ง่ายมากเลยนะแต่พอมีเด็กๆอ่ะมันก็เป็นกิจกรรมสนุกๆไปก็แบบเลอะเทอะแล้วก็เช็ดทำความสะอาดทำอาหารประมาณครึ่งชั่วโมงเช็คความสะอาดครึ่งชั่วโมงแค่นั้นจริงๆแต่แบบดีสูตรนี้เนี่ยนะได้มาจากช่องอะไรนี่ใช่ก็ในนั้นก็จะมีแบงกี้มีอะไรด้วยนะใช่เป็นคลิปสั้นๆเข้าไปดูได้นะแล้วก็ชอบเข้าไปดูวิธีการเขาทำอาหารแล้วเราก็ขอมาทำตามทำง่ายมากใช่ขอบคุณมากเลยนะคะครับอ่ะวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะอร่อยมากคอนเฟิร์มบอกเขาบ๊ายบายก่อนเร็วบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตา